ยากเพราะว่าคือส่วนตัวหยิบเป็นคนชอบหนังไซไฟอยู่แล้วเวลาพูดถึงหนังไซไฟก็จะเป็นเรื่องของฟิวเจอริสติกนะเรื่องของอนาคตซึ่งเอาจริงๆในวงการเมืองไทยเราไม่ค่อยได้เห็นเยอะมากนักอะค่ะซึ่งหญิงก็ดีใจนะที่วันนี้มันเริ่มมีเรื่องมีภาพยนตร์แนวนี้ขึ้นมาบ้างจริงมันก็มีบ้างแต่ว่ามันก็จะไปบวกกับความดราม่าหรืออะไรเงี้ยแต่เรื่องเนี้ยก็ค่อนข้างเน้นในเรื่องไซไฟเป็นหลักก็อยากให้ติดตามว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยสำหรับตัวพี่หญิงท้าทายไหมคะท้าทายเอาจริงๆบททั้งเรื่องท้าทายหมดเลยทุกคนท้าทายหมดเลยตัวหญิงเองก็รับบทเป็นในพาร์ทอดีตด้วยค่ะแล้วก็มีมาเจอกับคนในพาร์ทปัจจุบันด้วยก็เดี๋ยวลองดูว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงมันก็ยากในเรื่องของไทม์ไลน์แล้วก็เรื่องราวที่มันต้องต่อเนื่องกันทั้งสองพาร์ทอะไรเงี้ยมันต้องแบบดูเป็นก็เรียกว่าเราโชคดีเพราะจริงๆทางโปรดักชันโทรมาเรายังไม่รู้เลยว่าแคสมีใครบ้างอะไรเงี้ยหลักๆเราอ่านบทแล้วก็พอเริ่มพอมาเห็นนี่แหละก็เพิ่งมารู้พร้อมๆกันว่าประมาณ 2-3 วันนี้เหมือนกันก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับนักแสดงต่างประเทศเป็นบทที่ตัดสินใจเรื่องว่าต้องถูกใจตรงไหนบทท้าทายบทแบบทั้งเรื่องนะไม่ใช่แค่เรื่องราโออะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เป็นเรื่องยากกับความท้าทายที่เราเล่นกับความเชื่อโดยเฉพาะความเชื่อของคนไทยที่เรื่องของการพูดผีปีศาจกับเรื่องของวิทยาศาสตร์มันเป็นสองด้านที่มันน่าจะมาเจอกันอะไรเงี้ยแล้วมันจะเป็นยังไงซึ่งเรื่องนี้คือมิกซ์รวมมิกซ์รวมคือเขาใช้คำว่าไซไฟขอใช้คำว่าไซไฟฮอร์เรอร์ละกันมันจะมีความน่ากลัวด้วยแต่น่าถ่ายน่าอะไรนะเริ่มถ่ายแล้วน่าจะเดือนหน้าสำหรับอีกนะคะคิวใช่เดือนหน้าถ่ายนานไหมประมาณเดือนกว่าๆเร็วใช่เร็วอยู่ไม่ของหญิงอะไม่กี่คิวแต่ว่าที่สุดแล้วหญิงว่ามันมีเรื่อง CG มันมีเรื่องอะไรด้วยซึ่งอันนั้นต้องเหมือนกับทาง post production อะไรเงี้ยว่าเป็นละอาจจะใช้เวลาอาจจะได้ชมกันต้นปีหน้าหรืออะไรเงี้ยคิดว่าก็ฝากนะคะสำหรับ VR Kia ก็เป็นอีกหนังไทยแนวนึงที่อยากให้เปิดใจนะคะตัวเองนะตอนนี้ยังพูดอะไรได้ไม่มากเพราะว่ายังไม่ได้เปิดกล้องแล้วก็ยังไม่ได้เห็นว่าเซตจริงๆมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเอาไว้พอเปิดกล้องแล้วมีโอกาสได้เจอพี่ๆสื่อก็จะคอยอัปเดตให้ละกันยังไงก็ฝากไว้ด้วยสำหรับ VR Here นะคะน่าจะได้ชมกันประมาณต้นปีหน้าค่ะขอบคุณค่ะรีวิวแต่งงานหน่อยสิคะอะไรนะคะรีวิวในการแต่งงานหน่อยค่ะให้คนที่ไม่มีคู่เขาได้รู้หน่อยตัวเองเหรอตัวเองไม่ที่อยู่ทั้งแถบเลยนะตัวเองเดี๋ยวพี่ไปถอดอากาศแล้วก็โปรโมทตัวเองทั้งหมดเลยทั้งแถบเลยนะคือก็มันก็ไม่ค่อยแตกต่างจากเดิมคือด้วยความที่เราก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ค่ะไม่ได้รู้สึกว่าอะไรต้องมากขึ้นหรือน้อยลงเพียงแต่ว่าก็จะมีเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก่อนที่แบบเราอาจจะมีเวลาว่างเจอเขาแบบบิ๊กเอ็นอะไรเงี้ยนี่ก็บิ๊กเดย์ก็เจออะไรเงี้ยแล้วก็มีความยุ่งยากในเรื่องของการย้ายไปย้ายมาเพราะว่าเราก็อยากนอนบ้านเราใช่ค่ะก็นอนไปบ้านไปไหนก็ถ่ายละครใกล้บ้านเขาฝั่งจรัญเนี้ยเราก็จะไปนอนบ้านเขาวันไหนที่เราแบบอยู่บ้านกับแม่เพราะสุขสันต์ที่หนูชอบอยู่บ้านแม่เพราะว่าสุขสันต์ที่เราจะชอบวิ่งไงแล้วหมู่บ้านบ้านเราเป็นหมู่บ้านบ้านพี่ตุลมันจะเป็นหมู่บ้านตึกอะค่ะเขาจะไม่มีที่ให้เราวิ่งเราก็จะชอบแบบอยู่บ้านสวนเราจะวิ่งวิ่งพี่ตกลงไหมคะวันไหนอยู่บ้านไหนก็มีแบบจันทร์อังคารพุธอาจจะไปนอนบ้านพี่ตุลศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็มานอนบ้านเราแต่ว่าช่วงนี้ก็มีช่วงแบบศุกร์เสาร์อาทิตย์ไหนที่ว่างก็ต้องไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็มีอยู่ใกล้กันมากขึ้นมีแบบว่าทะเลาะอะไรกันเยอะขึ้นมีเรื่องการปรับแอร์เพราะว่าหญิงเป็นคนขี้หนาวพี่ตุลเป็นคนขี้ร้อนเพราะว่าวันไหนหญิงรู้สึกว่ามันหนาวผิดปกติก็จะเปิดดูว่าแบบ22มันก็จะขึ้นมา25สักพักนางก็จะแบบเปิดแต่ใครปรับแอร์ก็มีบ้างเล็กน้อยอะไรบอกว่าไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่จุดตรงกลางจุดตรงกลางคือกี่องศามี 23.5 23.5 แล้วเราห่มผ้าหน่อยเพราะว่าเราก็เข้าใจเขาตัวใหญ่แล้วเขาก็ออกกำลังเยอะเราว่าเมตาบอลิซึมเขาขนาดกินข้าวเขายังเหงื่อแบบพักๆพักๆเลยเราก็เข้าใจเขาก็ต้องเจอกันตรงกลางก็ตื่นมาสามีเหงื่อแตกเต็มเตียงไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นได้ทะเลาะกันจริงจังไม่มีเรื่องอะไรที่ทะเลาะคือคบมาเข้าปีที่6แล้วค่ะก็ทะเลาะกันน้อยมากเลยสำหรับหญิงกับพี่ตุลแต่ก็มีนะไม่ใช่ว่าโหไม่มีแบบราบลื่นอะไรเงี้ยก็มีช่วงเวลาปีแรกๆที่ยังต้องปรับจูนปรับความเข้าใจกันแต่พอคนเรามันเข้าใจกันเข้าใจนิสัยซึ่งกันและกันแล้วอะไรเงี้ยเชื่อกัน trust กันแล้วมันก็จบมันไม่มีอะไรต้องกังวลอย่างเรื่องนิสัยปรับแอร์นี่ก็คือเพิ่งมาเจอกันตอนนี้เลยค่ะ
เป็นตลอดเป็นมาตลอดเพียงแต่ว่าณตอนนี้คือพอมันต้องนอนด้วยกันตลอดอะไรเงี้ยก็เลยมีปัญหาเยอะก็เลยอาจจะรู้สึกว่าเออมันถี่หน่อยคือตั้งแต่ในรถแต่เราเคลียร์แล้วว่า 23.9 โอเคโอเคอุณหภูมิที่โอเคทั้ง2ภาคใช่อุณหภูมิที่โอเคทั้ง2ภาคไม่โอเคคนเดียวเรื่องอื่นเหรอคะตู้เสื้อผ้าอะไรเงี้ยโซนชั้นโซนอ๋อตู้เสื้อผ้าพี่ตุลเขาจะมีเป็นลิ้นชักเล็กๆของเขาเพราะว่าเขาที่เหลือเราคลองอย่างเงี้ยเหรอแม่ใช่ใช่ใช่แต่เวลาเราไปบ้านเขาก็กระเป๋าเดินทางยังไม่ได้ถึงขั้นเอาเสื้อผ้าไปวางไว้ที่บ้านเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าก็แบบไปกี่สามวันก็เอาไปแล้วก็อาจจะทิ้งชุดนอนไว้อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้ถึงขั้นใหญ่จริงจังแต่ว่าบ้านเราอ่ะเราให้เขาหนึ่งเกะเลยนะมันไม่ได้น้อยลิ้นชักแค่นี้หรือเปล่าแม่ลิ้นชักประมาณนี้แล้วก็ลากออกมาได้แล้วก็จะพับใส่ทุกอย่างเขาก็จะพับอย่างมีระเบียบแล้วของเราก็เต็มบ้านเต็มตู้เลยค่ะแต่ว่าที่ของในบ้านในของเราในบ้านเขาเรายังไม่ได้ไปสร้างอาณานิคมใช่แต่เราเอาของแบบพวกกรอบรูปอะไรเงี้ยไปวางไว้เต็มแล้วค่ะแต่ว่าก็มีสร้างอาณานิคมเป็นชุดนอนบ้างอะไรบ้างมีไปเล็งๆไหมคะว่าเดี๋ยวฉันจะขอมุมนี้เล็งไว้ว่าจะปัดออกให้หมดเลยจะปัดดึงออกให้หมดเลยแต่ก็มีอีกคือยังสนุกก็ยังสนุกอยู่อ่ะแต่ว่าก็ถึงวันนึงมันก็คงถึงจุดที่แบบอาจจะต้องอยู่ที่ไหนเป็นเบสหลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวต้องดูกันอีกทีก็คือแต่ก็คือจะไม่สร้างบ้านใหม่ไปอยู่กันก็ดูจริงๆเราดูคอนโดกันไว้ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบตกแต่งอะไรซึ่งก็นั่งคุยกันว่าสมมติถ้าคอนโดเสร็จก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปอยู่ไหมเพราะว่าที่สุดแล้วคือหลักๆคือชีวิตเราชอบออกกำลังบ้านหญิงก็เหมาะกับการออกกำลังที่สุดแล้วคือมันมีพื้นที่ในการวิ่งมีสระว่ายน้ำมีทุกอย่างเป็นหมู่บ้านจัดสรรบ้านพี่ตุลเนี่ยคือข้อที่เขาต้องกลับไปเพราะว่าออฟฟิศเขาอยู่ที่บ้านคือออฟฟิศเขาอยู่ชั้นล่างเลยดังนั้นเขาเลยต้องทำงานทุกวันคราวนี้เราจะให้เขามาอยู่บางนาแล้วขับรถไปจรัญทุกวันน่ะในมุมเราน้ำมันก็แพงเนาะเราก็เข้าใจเขาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออนั้นก็คนละครึ่งทางแล้วช่วงไหนแบบ3วันไปนอนได้ถ่ายละครช่วงนี้ก็ถ่ายละครแถวๆแบบบ้านเราเกวียนน่ะแถวๆตรงบางบัวทองเข้าไปเลยอย่างเงี้ยก็ดูตามสเกดิวงานก็สลับแต่ส่วนใหญ่ศุกร์เสาร์ที่เขาจะไปนอนบ้านเราแต่ละครั้งแบบเอ้ยอ่ะเป็นเมื่อจะมีก็ถ้าช่วงไหนที่แบบช่วงไหนที่หญิงแบบคุ้มป่องๆหน่อยอะไรเงี้ยแม่เขาก็จะแบบหรือยังมายังเป็นมายังเช็คตลอดก็แค่บอกแม่ว่ายังไม่ได้เช้าอยู่การขับถ่ายยังไม่ดีเขาก็ลุ้นนั่นแหละเขาก็ลุ้นนั่นแหละแต่เราก็ปล่อยธรรมชาติปล่อยธรรมชาติถ้ามาก็มาถ้าไม่มาก็ไม่มาแต่จะไม่ใช่วิธีอย่างไม่อยากเพราะยังมีความเชื่อเรื่องกับบุญอยู่หมายถึงว่าถ้าเรามีบุญต่อการหมายถึงหญิงกับเด็กพี่ตุลกับเด็กเขาอยากมาก็ให้เขามาเราไม่ได้ปิดกั้นแต่ถ้าพยายามแล้วเขาไม่มามันก็เป็นเรื่องว่าเราก็อาจจะมีบุญมีกรรมที่ต้องอยู่กัน2คนกันไปแบบแพรกันไปตลอดชีวิตเราก็ไม่ติดเราก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าแม่น้อยก็คือยังไงแล้วอยากมีแม่อยากมีแต่ว่าช่วงหลังๆพอเขาอายุมากขึ้นเขาเห็นแบบการเปลี่ยนแปลงของโลกของอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มรู้สึกว่าไม่มีก็ดีนะเหมือนเขาก็เริ่มเข้าใจธรรมชาติเราว่าเราแบบชอบท่องเที่ยวเราชอบทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยเขาก็แล้วแต่เหมือนไปสัมภาษณ์แม่บอกว่าจริงๆอ่ะตอนนี้แม่ยังไม่ค่อยเลี้ยงไหวไงเขาก็เลยอยากแบบอยากมีใช่แต่พอแม่เลี้ยงไม่ไหวก็เราก็ต้องเลี้ยงนะแม่ก็ลืมคิดข้อนี้ไปที่สุดแล้วเราก็ต้องเลี้ยงเองค่ะแม่ก็ช่วยได้เป็นบางช่วงค่ะขอบคุณค่ะพูดถึงตอนหลังแต่งไปเซ็ตทะเลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือช่วงงานแต่งอะค่ะเพื่อนๆมาจากต่างประเทศกันแล้วก็อย่างเจนนี่เองก็มีเวลาแบบแค่2วีคเองค่ะเราก็เหมือนได้เวลาช่วงเนี้ย1 2 2 3วัน2คืนก็เลยไปพัทยากันไปที่ใกล้ๆเพราะว่าพอลูก3คนการที่จะแบบเดินทางแล้วเราเห็นเพื่อนแล้วเราแบบนี่เป็นอีกข้อนึงที่ทำให้เราคิดเรื่องลูกเพื่อนแล้วนี่เป็นอีกข้อนึงที่เราเห็นว่ามันไม่ง่ายคือมันไม่ง่ายนะการเป็นแม่การเป็นครอบครัวแต่ว่าในมุมที่เราเห็นลูกเพื่อนยิ้มแล้วเพื่อนเรามีความสุขเราก็เห็นแล้วเราก็มีความสุขกับเขานะแต่โมเมนต์ที่แบกกระเป๋าสาวอะไรเงี้ยคือเราโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ก็มีคนเดียวไงพี่ก็เลยได้ไปพัทยากันแล้วก็มีเพื่อนอีกกลุ่มนึงที่มาก็ไปภูเก็ตกันก็เลยเหมือนฮันนีมูนแล้วก็บวกเพื่อนไปด้วยจัดเต็มเต็มเลยรูปออกมาได้คือรัวมากเลยก็คือแบบว่ามีเพื่อนเราจะมีรูปเยอะนิดนึงถ้าไปกันสองคนมันจะเป็นเซลฟี่ก็มีรูปเยอะกันนิดนึงก็ดีว่าแบบเพื่อนๆมาช่วงแต่งงานเราก็หลายๆคนกลับไปก็บอกดีใจแบบที่คิดถึงเขาไม่ได้มาเมืองไทยนานแล้วอย่างเจนนี่ไงคือไม่ได้มาแบบ3ปีเกือบ4ปีอะไรเงี้ยนางก็แบบคิดถึงร้องไห้จังหวะแบบ
เราไปเรือกันใช่ไหมแล้วจังหวะเอาเรือกลับมาพัทยาประมาณแบบครึ่งชั่วโมงสุดท้ายอะไรเงี้ยร้องไห้แล้วก็แบบนางไม่ได้มีโมเมนต์แบบนี้มานานมากเลยว่าคือการไปอยู่เมืองนอกมันก็ดีค่ะแบบว่าเขาก็มีแค่ร้านกับบ้านเขาไม่มีเพื่อนเลยไม่มีชีวิตเออไม่มีคือเขาก็แบบตื่นมาเขาต้องมานั่งทำบัญชีส่งลูกไปโรงเรียนกลับมาคือแบบเขาไม่ได้มีสังคมแบบเพื่อนเลยแล้วพอมันได้มาเจอเพื่อนได้มาคุยได้มาอธิบายได้มาแบบนั่งคุยกันแบบวันนึง2วันอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเออเขาคิดถึงอ่ะเขาคิดถึงสิ่งนี้มันทำให้เขาพูดเลยไหมว่าอยากกลับมาอยู่เมืองไทยหรืออะไรเขาคงกลับมาไหมอีกไม่รู้แต่ว่าณตอนนี้คือด้วยความที่ลูกเขาเพิ่งเล็กอะค่ะคิดว่าเขาคงอยากให้ลูกเรียนที่นู่นแต่ถ้าวันนึงอายุมากแก่แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่แน่นะอย่างว่าแต่พี่อ่านบอกไม่กลับพี่อ่านบอกพี่อ่านชอบที่นู่น